ก็กล่าวสวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมนะผู้เอกนำรายการนะศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับวันนี้เรากรรมการรวบรวมใบคะแนนนะครับยืนยันผลการแข่งขันก็โฮลีไม่มีปัญหานะครับชาลินนะชนะคะแนนก็แกนพิทักษ์ครับตอนแต้มขาดลอยเลยครับวันเดียวจบเลยครับคู่นี้ถ้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศจริงก็ไม่มีใครว่าติดการเต็มที่ที่สุดแล้วครับไปให้กำลังใจน้องสักนิดนึงงานได้ดีนะดีส่วนหนึ่งครับแต่เราไม่ชนะเราว่าก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับมันจะจัดตรงไหนอะหมอเต็มที่จัดที่เขาจะบีบมาให้เราว่าเราโดนทุกข์ให้เราเลยนะครับอ๋อให้เราเป็นตัวเดินครับก็ทำให้เราหมดใจตัวเองครับว่าเรากลัวว่าจะเดินได้ไม่ดีครับแล้วเมื่อกี้ลงจากเวทีมาหน้าแดงเขาทรายบอกว่าไงครับว่าวันนี้ไปดีนะครับไปหน้าเจอจริงพิษเกลภาครับเกลภาต่อตัวพิษที่เป็นทีมวันไหนครับไม่ช่วงเกินก็น้อยนี่นะไม่รู้เหมือนกันครับถือว่าผลงานของเราดูจากภาพรวมก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับจุดไหนครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขน้องบังแข้งขวาครับแข้งซ้ายมาแข้งขวาแข้งซ้ายแล้วก็คู่ชกเรามาเป็นไงบ้างวันนี้ชาลิศเยอะมากใช่ไหมครับแกพิทักษ์ก็ถือว่าพร้อมกว่าหน้านี้ก็ดีวันดีคืนแล้วนะครับไฟล์ล่าสุดเราโชคไว้ใครก่อนหน้านี้ฉัดพลอยครับฉัดพลอยก็วันนั้นพลิกชนะมาได้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างน้องช่วงนี้ครับก็ดีแต่ว่าเสียงนะเขามาแข่งกันน้องก็แข่งกันแล้วก็มีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยที่เชียร์เราวันนี้นะครับน้องครับวันนี้ผมขอโทษทุกคนนะครับที่มาเชียร์ผมก็ที่อยู่ทางบ้านที่เขาไม่สนิทครับแต่ว่าสู้เต็มที่ครับวันนี้ฝากแฟนมวยติดตามไฟหน้าหน่อยเนาะไฟหน้าช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับให้มีกำลังใจไปต่อไปครับครับน้องแล้วเป็นกำลังใจให้ช่วยต่อไปให้ผมเนาะผู้ชนะเนี่ยครับชนะชาลิตออสกิเกสินะน้ำปังเอาละครับผมให้สัมภาษณ์พี่ๆเขาหน่อยน้องเป็นไงบ้างครับวันนี้เกมการชกของก็ดีใจครับที่ชนะแต่ก็ยังไม่ตามแผนเท่าไหร่ครับแผนเรามาวางไว้ยังไงครับน้องมา
หลากหลายมีลมเดียวอะไรแต่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันยากมันง่ายยังไงครับบนเวทีวันนี้ทุกอย่างก็เป็นเขาจะเป็นเดียวแล้วเกมบนเวทีเรามั่นใจตั้งแต่ยุคไหนว่าเราคิดว่าเราจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับแล้วสามยุคสี่แล้วพี่เข้ามาเป็นไงบ้างน้องเอาคนไหนที่สร้างความกังวลหนักใจให้เรามากที่สุดครับก็ถือว่าหมัดเขาก็เตะก็สร้างความหนักใจให้กับเรานะวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับวันนี้รวมจุดไหนครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็ตกใจครับคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ใช่ครับคิดว่าไม่เอาคิดแล้วทำได้ดีกว่านี้ครับวันนี้แต่ก็เราก็ชนะมาได้แล้วจะขยับไปอีกขั้นหนึ่งสภาพร่างกายเป็นไงบ้างช่วงนี้น้องน้ำหนักที่ดีที่สุดสำหรับเราเนี่ย123มั้ยฟอร์มดีวันดีคืนแบบนี้ในใจมีไหมอยากเจอใครน้องแล้วแต่โปรโมเตอร์มันต้องมีสักคนไหนที่เราคาใจมีไหมที่เราอยากจะที่เคยแพ้มามีไหมหรือว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของโปรโมเตอร์จัดให้เราก็สู้ได้หมดจากใครน้องน้องยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ